อย่างนี้แหละเปิดมาเกล็ดหิมะมันพุ่งออกมาเลยควันฟูมาเด็กวิ่งแตกกันแทบไม่ทันแต่ก่อนห้องเรียนจะแออัดกว่านี้ต้องเหยียบเก้าอี้วิ่งกันนะสนุกสนานไปตามเกมของมันกลิ่นแอร์ใหม่หรือเปล่าใช่ๆนั่นเป็นกลิ่นเครื่องใหม่ที่ฉลองใช่ไหมตากล้องใช่ไหมเปิดไปหน้า10เราลองทำโจทย์สไตล์อัดสมการที่เป็นข้อสอบเอ็นทานดูนะครับจำนวนจริงอย่างข้อ1เซตคำตอบของอัดสมการเซตคำตอบของอัดสมการแอบโซลูท3ลบ2ลบ5อันนี้หารด้วย x บวก1มากกว่า0มากกว่า0นะฮะครูย้าย5ไปนะย้าย5มาฝั่งนี้นะครับย้าย5มาฝั่งนี้เพราะว่าเลขลบบวกย้ายได้เลยนะครับ 3x ลบ2มากกว่า5 5มันเป็นตัวอิสระไม่ได้หารกันครูย้ายข้ามฟากไปก่อนย้ายธรรมชาติเครื่องหมายนี่แหละย้ายธรรมชาติเครื่องหมายเสร็จแล้วเสร็จแล้วกูดมให้หมดแล้วล่ะเหม็นๆเนี่ยไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมไหวอยู่ใช่ไหมแต่มันเหม็นมากจริงนะเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นออกแบบนั้นเลยอ่ะควันอ่ะเออเฮ้ยเอาปิดเพราะว่าปิดมันคงเหม็นจากตัวหลังเออมันระเบิดไหมเมื่อกี้ไม่มันดังปุ๊กเมื่อกี้ไหมมันดังก่อนนะได้ยินเสียงก่อนเมื่อกี้เออบักกะดีดิมึงจะไปเฮี้ยดูยางเดี๋ยวชีวิตมึงอ่ะอุตส่าห์เบิกค่าขนมมาแล้วคิดว่าจะเรียนเม้นจากตัวหลังมันไหม้จากตัวหลังใช่เอาดมๆช่วยกันจะได้หมดเลยเร็วขยับขึ้นมาสิครับสายลมแผ่วเบาเอาไปก่อนไหมอ่ะนะเอาไปก่อนไหมเอาไปก่อนสัก15ทีค่อยเข้ามาไปเช็คกลิ่นมันก่อนไปเดี๋ยวมันจะมีคนตายในห้องผมไม่อยากไปงานศพกูเบื่อที่สุดงานศพนี่แหละใครยังไม่ได้ชิด1ลงบันทึกเลยจ้ะตรงเราเจอโจทย์แอบโซลูทอยู่แล้วตรงเนี้ยเราคูณไขว้ขึ้นไปได้ที่เราสามารถคูณไขว้ไปได้เราอย่าลืมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงคูณไขว้ได้นะทำไมเราต้องคูณไขว้ได้เพราะว่ามันเป็นบวกเสมอใช่ไหมแอบโซลูทโหคูณไขว้ขึ้นไปเอ้าประกาศเสียไม่เป็นใจทีนี้3 x ลบ2นะฮะคูณไขว้ไปเป็น5 absolute x บวก1แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้คืออะไรจ๊ะสิ่งที่เราลืมไม่ได้คืออะไรตัวหาร5เป็น0ใช่ไหมที่เราคูณขึ้นไปตัวหาร x คืออะไร x ต้องไม่เป็นอะไรครับ x ต้องไม่เป็นลบ1ใช่ป่ะ x ต้องไม่เป็นลบ1ทีนี้คูณไขว้ไปเสร็จแล้วน้องจำนะจะยกถ้าเป็น absolute เนี่ย
ยกกำลังสองสองข้างยกกำลังสองสองข้างยกกำลังของสองข้างได้ได้เมื่อ มั่นใจว่าทั้งสองข้างเป็นค่าบวกทั้งสองข้างนะฮะได้เมื่อเป็นบวกกับบวกเท่านั้นนะครับเท่านั้นขอให้น้องมั่นใจว่าซ้ายขวาของอัตสมการนั้นเป็นบวกทั้งสองด้านยกกำลังสองได้เลยยกกำลังสองได้เลยเมื่อเรายกกำลังสองสองข้างได้นะครับให้น้องจำไว้ด้วยว่าจำนวนจริงเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่น้องยกกำลังสองเข้าไปเนี่ยแอบสูตรไม่มีความหมายทันทีเพราะว่ากำลังสองเป็นค่าอะไรอยู่แล้วเป็นค่าบวกอยู่แล้วใช่หรือไม่ยกกำลังสองสองข้างเพราะฉะนั้นเมื่อคุณยกกำลังสองข้างด้วยเหตุผลนี้มันจะเป็น 3x ลบ 2 absolute จะหายไปในบัตรนาวเลยนะครับ 5x บวก 1 กำลัง 2 พอเรากำลัง 2 ปุ๊บพอเรากำลังสองปุ๊บกำลังสองสมบูรณ์ว่าไงจ๊ะกำลังสองสมบูรณ์หน้ากำลังสองหน้ากำลังสองสองคูณหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะฮะมากกว่าอันนี้เป็น25เป็น25หน้ากำลังสองสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองกูย้ายข้างไปนู่นนะอันนี้25 x กำลัง2ย้ายไปเหลือ16 x กำลัง2อันนี้50 x กำลัง2ย้ายไปเป็นบวก62 x ถูกไหมย้ายจากลบเป็นบวก25ย้าย4ไปเหลือ21 21แยกแฟกเตอร์ได้เท่าไหร่ฮึเจ็ดกับสามลองดูดิ8 7 5 16 8กับ2 8 7 5 16 2 3เป็น6พอดีแยกได้8 x กับ2 x ใกล้ใกล้บวก7ใกล้ใกล้บวก3เส้นจำนวนมีลบ7ส่วน2น้อยจากน้อยไปหามากนะลบ3ส่วน8บวกลบบวกเราต้องการคำตอบกลุ่มไหนกลุ่มบวกหรือกลุ่มลบเราต้องการคำตอบกลุ่มบวกหรือกลุ่มลบที่กลุ่มบวกหรือกลุ่มลบพี่บอลลูนกลุ่มคำตอบกลุ่มบวกคำตอบกลุ่มบวกกลุ่มบวกได้ไงตัวเองนี่คูณกันน้อยกว่า0กลุ่มบวกกลุ่มลบเพราะว่าคูณกันน้อยกว่า0กลุ่มลบนะฮะกลุ่มลบกลุ่มที่เราต้องการคือกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะฮะกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นค่า x ที่เราต้องการคือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นแต่ x ต้องไม่เป็นไรลบ1อยู่นี่มั้ยลบ1อยู่นี่มั้ยลบ1อยู่ระหว่างตัวเลขนี้หรือเปล่ามีลบ1ไหมอันนี้ยังไม่ลบไม่ลบลบไม่ถึง1ลบไม่ถึง1อันนี้ลบ3กว่าๆนะฮะต้องแงะ1ออกนะครับเราไม่ต้องการลบ1เพราะคำตอบที่สมบูรณ์เป็น x เป็นสมาชิกเปิดลบ7ส่วน2ถึงลบ1เปิดยูเนียนเปิดลบ1ถึงลบ3ส่วน8นะฮะแก้ช้อยด้านหลังด้วยในคำตอบเขาพิมพ์ผิดมาแบบโปรฟากฟ้าศิลาอะไรเลยเอาเราได้แล้วเหรอโอเคคุณไม่ได้สังเกตThank you.
บรรทัดที่2อ่ะทำไมเราคูณไขว้แอบสูตรขึ้นไปได้เพราะเรามั่นใจว่าแอบสูตรเป็นบวกเสมออยู่แล้วคูณไขว้ได้เพราะค่าของแอบสูตรมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0คูณไขว้ขึ้นไปแต่ตอนบรรทัดเนี้ยสำคัญดอกจันหน่อยว่าทำไมถึงยกกำลัง2 2ข้างได้ต้องดูซ้ายขวาด้วยว่าเป็นบวก 100% ทั้งซ้ายและขวาหรือเปล่าถ้าเป็นบวก 100% กระแทกกำลัง2ได้เลยกระแทกกำลัง2ได้เลยอันนี้เป็นโจทย์ N ด้วยเป็นโจทย์ประมาณนี้ก็สอบอัดสมการจำนวนจริงมันก็ไม่มีอะไรลึกล้ำพิสดารเจอแล้วดูข้อ4นะครับข้อ4นี้ลองแงะดูดิเดี๋ยวกูเฉลยตามหลังข้อนี้ระดับความรู้เราน่าจะทำได้มึกมึกย้ายมาแล้วคลนคลนในส่วนมันเองเป็น2 3เป็น6ลบคูณลบเป็นบวก 3x หารด้วย2ลบ x น้อยกว่าเท่ากับ0 3x นำบวกด้วย1หารด้วย2ลบ x น้องจำนะจ๊ะครูเคยบอกเสมอว่าก่อนที่จะวางเส้นจำนวนนั้นหน้า x ทุกตัวต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาลบมาคูณลบคูณข้างล่างก็คือลบ1นั่นแหละใช่ไหมลบ1คูณจะคูณบนหรือคูณล่างให้เลือกคูณแถวใดแถวหนึ่งนะเมื่อเราเอาลบคูณข้างล่างมันก็จะกลายเป็นบวกกับลบ 2x เอาลบคูณอ่ะสมการต้องกลับทิศทางตรงนี้ระวังกลับทิศทางหน้า x เป็นบวกทุกตัววงเล็บเป็นกำลัง1นะฮะธรรมชาติวางวงเล็บได้แล้วมี
มีลบหนึ่งส่วนสามมีสองถูกไหมวงเล็บสตาร์ทที่บวกลบบวกเราต้องการคำตอบกลุ่มไหนกลุ่มบวกแต่ตัวหารต้องไม่เป็นไรต้องไม่เป็น2เพราะฉะนั้นโบเบที่2นะครับโบเบที่2เพราะโจทย์มันเท่ากับที่1ส่วน3ได้น้องก็ยิงมานะฮะคำตอบเราเป็น x เป็นสมาชิกลบอินฟินิตี้ถึงไหนถึงลบ1ส่วน3ปิดยูเนียนกับเปิดที่2ถึงบวกตีบวกตีดูข้อ5นะจ๊ะข้อ5กูจะทำซ้ำหน่อยเพราะว่ามันไปคล้ายข้อ1จำนวนจริงเขาสอบออกต่อพ.ศ.ประมาณ3ข้อเพราะฉะนั้นลุยเลยและเรื่องอัตสมการไปใช้กับของม.5ไปใช้กับของม.6นะครับไม่ได้ยังไงก็ต้องบีบให้มันได้ไม่งั้นเรื่องอื่นก็เราก็จะเละไปด้วยข้อ5บอกว่า absolute x หารด้วย x ลบ1ลบ1น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน2นะคล้ายๆกับข้อ1ดูข้อสอบใกล้เคียงกันครับไม่ค่อยไปไหนหรอกวางกลับไปกลับมานิดหน่อยถ้าเราคลอนอภายใน absolute ถ้าเรากระทำภายใต้ข้างของมันเองไม่ค่อยมีปัญหานะครับคลอนอขึ้นไปเป็นลบ x บวก1หารด้วย x ลบ1น้อยกว่า1ส่วน2 absolute ถ้ามันคุมอยู่อย่างนี้เราแยกส่วนได้ไหมผลหารนะฮะแยกส่วนได้นะถ้า absolute ab ก็แยกส่วนกันได้เพราะฉะนั้นข้างบนมันจะเป็น1ไหม x ลบ x หายไป absolute 1ได้1ทันกูไหมครับข้างบนพอเราคลอนอเสร็จใช้เป็นลบ x บวก1ใช่ไหม x กับ x หายไปก็เหลือ1มันก็เป็นเศษส่วนเศษส่วนก็แยกบนแยกบนแยกล่างabsolute 1ก็คือ1ก็จะเหลือ absolute x ลบ1น้อยกว่า1ส่วน2แล้วคูณสลับได้ไหมทีนี้เราจะคูณสลับอัตสมการได้ต้องแน่ใจเครื่องหมายแค่นั้นเองถูกไหมครับเพราะนั้นครัว2คูณไขว้มานี่นะฮะ2คูณไขว้มานี่อะไรคูณไขว้ไป x ลบ1แต่ต้องไม่ลืมมาท่านี้ x ห้ามเป็นอะไร x ห้ามเป็นอะไร x ห้ามเป็น1 x ต้องไม่เป็น1มันมี absolute เราต้องการให้ absolute หายไปเหมือนตัวอย่างที่1ทำไงครับยกกำลัง2 2ข้างได้ไหมยกกำลัง2ปุ๊บ absolute หายทันทีแต่ครูเน้นดอกจันไว้ว่าเขียนภาษาพูดว่าไงครับห้ามจะยกกำลัง2 2ข้างได้ต้องชัวร์เครื่องหมายซ้ายขวาใช่ไหมครั้งนี้บวกไหม absolute บวกไหมบวกกระแทกกำลัง2 2ข้างได้กระแทกปุ๊บเหมือนที่ครูเขียนบรรทัดนี้นะครับ absolute หายไปแล้วกระจายธรรมชาติ4หน้ากำลัง2 2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ย้ายไปหา x ลบ 2x ลบลบอะไรลบ4เป็นลบ3ลบ3ก็ไปแยกแฟกเตอร์แก้สมการทุกชนิดคูณกันได้ลบ3บวกกันได้1นะวางเส้นจำนวนได้ยังหน้า x เป็นบวกหน้า x เป็นบวกวงเล็บคูณกัน x เป็นลบ1กับ x เป็น3บวกลบบวก
เราต้องการกลุ่มที่คูณกันเป็นบวกนะครับเป็นบวก x มากกว่า3เป็นต้นไป x น้อยกว่าลบ1เป็นต้นมาแต่เขาห้าม x เป็นอะไรครับห้าม x เป็น1มาท่านนี้โอเค1มันอยู่นี่1อยู่นี่แต่เราคำตอบเราไม่มีอยู่แล้วก็แล้วไปใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาห้ามไม่เอาแต่เราก็ไม่มีอยู่แล้ว x เป็นสมาชิกลบอินฟินิตี้ถึงลบ1ปิดปิดนะยูเนียนกับปิด3ถึงบวกตีไปถึงนู่นบวกตีบวกตีกูก็ไม่รู้ไปเอาคำตอบนี่มาอย่างไหนคือคำตอบเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับเนี่ยนั่นคือสาเหตุที่คุณไม่ค่อยอยากแจกชีตเพราะให้เขาพิมพ์ให้แล้วมันยังไม่ได้ตรวจทานเดี๋ยวเราไปนั่งงัดกันหัวบุ้มหมดดูข้อ6นะจ๊ะเซต A 3x กำลัง2บวก x ลบ2มากกว่า0เซต B x โดยที่ x absolute 3ลบ 2x น้อยกว่าเท่ากับ4พวกเราตรงนี้เนี่ยกูอยากให้สังเกตตัวแรกบรรทัดนี้นะช่องนี้ช่องนี้กับช่องนี้คือบางทีเขาไม่เขียนก็มันเป็นความหมายเดียวกันอยู่แล้วถ้า x เป็นอะไรก็ได้หมายถึงจำนวนจริงเนี่ย x เป็นอะไรก็ได้x เป็นจำนวนจริงครับว่าเป็นจำนวนจริงคือเป็นอะไรก็ได้นั่นเองบางทีเขาไม่เขียนกับเขียนความหมายเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันคือหมายถึง x เป็นจำนวนจริงใดๆนะฮะเงื่อนไขโจทย์บอกว่าขอไก่ b ลบ a คืออะไรขอไข่ a union b dat คืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็แค่แก้อสมการธรรมชาติเท่าไหร่จ๊ะนี่แก้สมการเป้าหมายคือแยกวงเล็บอยู่แล้วอยู่ในรูปผลคูณแยกเป็นอะไรได้มี3กับ1บวก1กับลบ2ไกลๆ3ใกล้ๆลบ2วางวงเล็บ 3x กับ 1x 3ไปชนกับบวก1 x ชนกับลบ2มากกว่า0
เส้นจำนวนลบ1กับ2ส่วน3บวกลบบวกกลุ่มที่ต้องการคูณกันมากกว่า0อ่านค่าบวกนี่คือเซต A นี่คือ A ที่เราได้บรรทัดนี้เซต B ยกกำลัง2 2ข้างได้ไหมเป็นบวกทั้ง2ข้างแอบสรุปตัวอย่างให้ข้อ5ครูยกกำลัง2 2ข้างนะครับยกกำลัง2 2ข้างแอบสรุปหายไปน้อยกว่า4กำลัง2กระจายหน้ากำลัง2 2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เป็น16โอเคไหมเอา CX นำหน้าลบ12อยู่นี่16ย้ายมาเหลือลบ7ไหมแยกแฟกเตอร์อีกแล้วครับท่าน2กับ2ลบ7กับบวก1ไกลๆลบ14ใกล้ๆบวก2ได้วางวงเล็บมี 2x กับ 2x ไกลๆได้ลบ7ใกล้ๆได้บวก1 x เท่ากับลบ1ส่วน 2x เท่ากับ7ส่วน2เอามาเขียนในตัวเลขเส้นเดียวกันนะเพราะว่ามันจะเอามาลบกันกลับมาบวกกัน x เป็นลบ1ส่วน2ประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ลบ1ต้องมาด้านซ้ายกว่าใช่ไหมลบ1ส่วน2ก็ต้องอยู่เลยมาด้านนี้7ส่วน2อันนี้มันไม่ถึง1ให้7ส่วน2อยู่นี่แล้วกัน7ส่วน2อยู่นี่รวมมีเท่ากับไหมมีเท่ากับช่องขวามือบวกลบบวกอัตสมการเราต้องการช่องบวกช่องลบคูณกันน้อยกว่า0อ่านช่องลบนี่คือเซต B โจทย์บอกว่ากอไก่บอกว่าไงครับให้เอา B ตั้งลบด้วย A เอาเซตลบกันแปลว่าไงเซตลบกันพี่แว่นเอาเซตลบกันทำไงครับเอา B ตั้งลบด้วย A นะครับเวลาเอา B ตั้งเอา A ลงมาลบมากวาดลบออกเอาลงมาลบออกวันตัวที่ถูกลบก็คือทั้งแถบนี้เลยใช่ไหมนี่อันนี้ลงมาลบแต่ตัวนี้ลบไม่ได้เพราะไม่มีให้ลบก็แล้วไปใช่ป่ะเซตเนี่ยเขาเอา B ตั้งตัวล่างตั้งกูเอา A ลงมาลบไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ไม่มีก็แล้วไปตัวนี้มีเอามาลบออกเหลือเท่าไหร่เอา B ลบออกเหลือเท่าไหร่มันก็จะเหลือจากนี่ถึงนี่ใช่ไหมถูกไหมเหลืออะไรบ้างเหลือปิดลบ1 2ถึงอะไรตัวนี้มาลบออกก็เหลือลบ2ส่วน3ปิดหรือเปิดปิดหรือเปิดเอาตัวนี้ลงมาลบตำแหน่งนี้ปิดหรือเปิดตัวนี้มันไม่มีจริงเมื่อเรามาลบออกตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่ก็คือปิดนะครับนี่คือ B ลบ A แต่ทีนี้ไอ้สัญลักษณ์นี้เนี่ยสัญลักษณ์นี้ A union กับ B dot B dot คืออะไร B dot คืออะไรคุณเขียนต่อไปนี่นะ b ลบ a ลบ1ส่วน2กับ2ส่วน3นะฮะ b ดัดคืออะไรครับ b ดัด b ดัดภาษาเซตแปลว่าอะไร b ดัด b ดัดแปลว่าไม่ใช่ b ใช่ไหมนี่คือ b b ดัดแปลว่าไม่ใช่ b ไม่ใช่ b คือตรงไหนออกข้างนอกอันนี้คือ b ดัดนะฮะ b ดัดก็คือออกไปข้างนอกนี่คือ B dot A union กับ B dot เอามา union กัน union กันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอามาอะไรเอามารวมกันทั้งหมดเลยใช่ไหม union กันทั้งหมดเลยอยู่บนกับล่างก็คือตั้งแต่ไหนไปล่ะตั้งแต่ตัวล่างลากยาวมานะว่าตรงนี้มาถึงแค่นี้แต่ตัวนี้ยาวเลยแปลว่าลบ infinity มาถึงไหนมาถึงลบ1ส่วน2เปิดหรือปิดเปิดนะฮะเปิดยูเนียนกับเอามารวมกัน A คือตัวนี้ยิงไปเรื่อยๆตัวนี้กับตัวนี้รวมกันก็คือรวมจาก A ไปเพราะตัวนี้อยู่ข้างล่างก็เป็นเปิด2ส่วน3ถึงอะไรถึงบวกตี้อันนี้ไก่กับไข่ถ้าครูเทียบว่าโจทย์ N ข้อนี้ง่ายไหมครูว่าง่ายแต่มันยาวหน่อย
แต่มีแต่เงื่อนไขง่ายๆนะฮะเกือบ 100% นั้นในชีทชุดนี้เป็นข้อสอบเก่าทั้งหมดสอบเอ็นกันเสร็จแล้วคิดเขาเจ็บนะจ๊ะx กำลัง2บวก 2x ลบ3น้อยกว่า0เป็นสับเซตข้อใดเป็นสับเซตข้อใด1 2x ลบ3น้อยมากกว่าเท่ากับ1ข้อ2Absolute x ลบ4น้อยกว่าเท่ากับ5ข้อ3 Absolute x ลบ1 x บวก3น้อยกว่าเท่ากับ0ข้อ4 x กำลัง2ไม่เท่ากับ9ถ้าโจทย์มันง่ายนะพวกเรามันจะมีตัวช้อยมาเรียกความล่าช้าของเราได้อย่างเงี้ยข้อง่ายง่ายมากๆเลยล่ะข้อเนี้ยแต่มันจะช้อยเป็นตัวเล่นเราถ้าคุณจะเล่นเซตเล่นช้อยก่อนคุณยกกําลัง2 2ข้างได้ไหมตรงนี้เป็นบวกทั้ง2ข้างยกกําลัง2ได้ยกกําลัง2แล้วแอบโซลูทหายทันทีนะครับกําลัง2เป็นหน้ากําลัง2สองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเป็นเก้าเก้าเหลือแปดเอาสี่หารยาวนะสี่เป็นเลขบวกหารได้สี่หารยาวแยกแฟกเตอร์อ่านค่า x ก็หนึ่งถึงสองบวกลบบวกสมการที่ต้องการคือกลุ่มบวกสมการที่เราต้องการคือกลุ่มบวกเราได้ที่หนึ่งยืนไว้แล้ว
Choice ที่2 Absolute x ลบ4น้อยกว่าเท่ากับ5ยกกำลัง2ได้อีกทีไหมเป็นบวก2ข้างยกกำลัง2นะครับ Absolute หายด้วยหน้ากำลัง2 2หน้าหลัง2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2 16 16ย้ายมาติดลบ9 4 46นะฮะ25ย้ายมาแยกวงเล็บอีกทีหนึ่งเป็นลบ9กับบวก1เส้นจำนวนมีลบ1กับ9บวกลบบวกอัตสมการคูณกันน้อยกว่า0อ่านค่าลบนี่คือช้อยข้อ2ช้อยข้อ3เนี่ยฝีมือนิดนึงช้อยข้อ3 absolute x ลบ1กูคูณไขว้ตัวนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับเนี่ย x บวก3เนี่ย absolute แบ่งแล้วคูณไขว้ไปแต่ x ต้องไม่เป็นลบ3บรรทัดนี้นะที่คูณไขว้ขึ้นไป absolute แล้วคูณไขว้ขึ้นไปแบ่งซ้ายขวาบนล่างออกคูณได้เพราะมันเป็นบวกแต่ absolute ประเทศไทยนะครับ absolute ประเทศไทยเนี่ยจะต่างจาก absolute เมืองนอกอยู่นิดนึงตรงที่ว่าค่าของ absolute จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมตัวที่มันขัดแย้งกันเกือบทั้งหมดยกเว้นรอยเดียวคืออะไรครับตัวเท่ากับอันนี้มันน้อยกว่าเท่ากับ0อันนี้มากกว่าเท่ากับ0เพราะตำแหน่งที่ทำให้ข้อความเป็นจริงมีอยู่ค่าเดียวคือ x ต้องเป็น1เท่านั้นมีคำตอบเดียวไม่ใช่ช่วงละเลข1ตัวเดียวเท่านั้นที่ทำให้ข้อความนี้เป็นจริงนอกนั้นไม่จริงทุกข้อความดูนะฮะรอยต่อตรงนี้ขัดแย้งกันเนี่ยดูบรรทัดนี้ให้ได้absolute ทุกตัวต้องมากกว่าเท่ากับ0แต่ตัวนี้มันน้อยกว่าเท่ากับ0รอยต่อมันก็มีแต่เท่ากับเพราะฉะนั้น x ต้องเป็น1เท่านั้นส่วนข้อ4 x ไม่เท่ากับ9ก็แปลว่า x ห้ามเป็นลบ3กับ3ใช่ไหมครับห้ามเป็นตัวเป็นได้ตัวเลขทุกตัวยกเว้น3กับลบ3พอเราได้ช้อย4ช้อยแล้วเราไปดูโจทย์มันx กำลัง2ลบ3น้อยกว่า0แยกแฟกเตอร์เป็น x บวก3กับ x ลบ1เส้นจำนวนลบ3กับ1บวกลบบวกคำตอบเราอยู่แค่นี้คำตอบของเราเป็นสับเซตของช้อยใดข้อใดสับเซตแปลว่าอะไรครับต้องมุดหายไปในเซตนั้นได้ใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดก็ว่าสับเซตสับเซตแล้วมุดหายเข้าไปได้เลยเพราะนั้นลบ3ถึง1อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีลบ3อันนี้ไม่ได้อะไรอีกลบ3ถึง1ตัวนี้ได้ไหมข้อ1ได้ไหมได้ไหมครับได้นะลบ3ถึง1 1อยู่นี่ลบ3ยาวมาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อนี้อยู่ไม่ได้นะข้อนี้เป็นแค่เลข1ข้อ2จบเป็นได้ข้อเดียวคือข้อ1เพราะว่าลบ3ถึง1มันมุดอยู่ในช่วงนี้ได้โจทย์อยู่ในมุดอยู่ในช่องนี้ได้
ึงเดินสวนสนามยังกับห้องกูเป็น สนามกีฬาเลยพวกห่านี่นี่เทปกูลายหมดเพราะหลังพวกมึงอะต่อไปโด่งถ้ามันกวนตีนจะเรียกชื่อเดิมมันชื่อเดิมมันชื่ออะไรจำได้ไหมว่าอดิเช่นคุณเรียกความสนใจคุณหน่อยใช่ไหมมันชื่ออะไรชื่อเล่นมันตอนนี้มันไม่ได้ยินหรอกพูดเลยไม่ใช่ชื่อเล่นมันชื่อดอโดงชื่อดอโดงโดงอ๋อมันหายไปเลยข้อ 8มันโกรธแล้วล่ะมันไม่ขึ้นมาแล้วล่ะเซตอนันต์เออเซตตกลงมีหมายเลข8ข้างหน้ามั้ยนี่นี่เขาพิมพ์มาแต่มันไม่มีสเลซอโซแล้วต่อเต่าเซตเลยของกูมีอันนี้ขึ้นไปด้วยเท่ตายเซตอนันต์คือข้อใดข้อ1 absolute x มันแอบฟังอยู่ข้างนอกเหรอฮะข้อ1 นี่เป็นเซตว่างหรือเซตนันมีแอบโซลูทเท่ากับ x บวก5ลบ5มั่งมีไหมมีตัวเลขอะไรบ้างที่ไม่ซ้ายขวาเป็นจริงไม่มีเลยไม่มีเลยนะ x เป็น0ก็ไม่ได้ x เป็นเลขหาอะไรก็ไม่ได้นะนี่นะฮะแสดงว่าตัวนี้เป็นเซตว่างนะเซตว่างไม่มีค่า x รองรับตรงนี้ก็ไม่มีค่า x รองรับเป็นเซตว่างเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกเขาต้องการเซตอนันต์นะครับทีนี้ครูอยากให้เราดูตรงนี้มากกว่าข้อ3เนี่ยครูเปลี่ยนเป็นบรรทัดนี้ได้ไหมใส่แอบโซลูทเข้าไปที่ x และกำลัง2ลบด้วย2แอบโซลูท x ลบ3ตัวนี้ได้ไหมกำลัง2ใส่แอบโซลูทซ้อนเข้าไปได้นะเพราะว่าที่เราทำไปแล้ว2ครั้งเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าทุกครั้งที่เรากระแทกกำลัง2เข้าไปนั้นไม่จำเป็นต้องมีแอบโซลูทก็ได้แต่ถ้าเราอยากใส่รูทเข้าไปมันก็ไม่ผิดกติกาแยกแฟกเตอร์นะแอบโซลูท x ลบ3กับแอบโซลูท x บวก1นะฮะเท่ากับ0มันแอบโซลูท x เท่ากับ3แอบโซลูท x เท่ากับลบ1อันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นสมการกำลัง2อันนี้ติดไม่ได้แล้วเพราะว่าแอบโซลูทติดลบx มีค่าได้กี่ค่าตรงนี้ x มีค่าเป็น3ก็ได้หรือ x มีค่าเป็นลบ3ก็ได้ใช่ไหม3ใส่เข้าไปออกมาเป็น3ลบ3มันก็ได้อันนี้คือคำตอบข้อ3มีเซตคำตอบอยู่2ตัว3กับลบ3เป็นเซตจำกัดใช่ป่ะจำกัดนะมีสมาชิก2ตัวจากข้อ3แต่ก้อนนี้เท่จำไว้ด้วยแอบโซลูทจะเปิดออกมาโดยไม่ใส่อะไรเลยนะเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมเลคเชอร์ไว้แอบโซลูทเราถอดออกโดยที่ไม่ใส่อะไรเลยเหมือนเดิมเนี่ยก็ต่อเมื่อสิ่งที่ในแอบโซลูทนั้นจะต้องทำไมเสมอเป็นบวกเสมอนี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยแอบโซลูทจะถูกถอดออกแล้วไม่ใส่เลยก็แปลว่าข้างในแอบโซลูทนั้นต้องมากกว่า0ข้อ2แอบโซลูทจะถอดออกมาและใส่ลบไม่ต้องใส่แอบโซลูทออกแล้วใส่เครื่องหมายลบก็แปลว่าข้างในแอบโซลูทนั้นจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ0อันนี้เป็นข้อความสำคัญของแฮร์รี่พอตเตอร์มึงไม่ต่อยกูเลยซะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปมองหน้าแบบนี้อ่ะสักวันมึงจะจำคำพูดกูได้วันที่มึงมีลูกนั่นแหละ
กูว่าอยู่เขาด่ากูแบบนี้กูก็ด่าลูกต่อแบบนี้คือกันน้ำท่วมปากเลยครับพฤติกรรมตัวเองทำไปเหมือนครูตอนนี้น้ำท่วมปากว่าลูกไม่ได้สักคำทวนตัวเองหมดเต็มเพราะฉะนั้นดูช้อยข้อ4ว่าเราดูดีๆมันจะอยู่ในเงื่อนไขข้อที่1นะครับอยู่ในเงื่อนไขนี้เพราะว่าในแอบโซลูทถูกถอดออกมาเฉยๆเลยนะในแอบโซลูทถูกถอดออกมาเฉยๆถูกไหมเป็นกันเป๊ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในแอบโซลูทคืออะไร x ลบ1หารด้วย x บวก1นั้นสิ่งที่ในแอบโซลูทจะต้องมากกว่าเท่ากับ0มากกว่าเท่ากับ0รูปบรรทัดนี้นะจากเหตุผลนี้เพราะว่าในแอบโซลูทถูกถอดมาไม่ต้องมีแอบโซลูทก็แปลว่าข้างในแอบโซลูทนั้นต้องมากกว่า0วางเส้นจำนวนมีลบ1กับ1บวกลบบวกอัตสมการ x ต้องไม่เป็นไร x ต้องไม่เป็นลบ1ตัวหารไม่เป็นก็โบไว้ทึบไว้ยิงไปอันนี้อนันต์แน่ๆเพราะตัวเลขตรงนี้เป็นอะไรครับเยอะมากจากนี่ถึงนี่เยอะมากนี่ถึงนี่เยอะมากเพราะนั้นเซตอนันต์คือข้อ4เซตอนันต์คือข้อ4ดูจด n แล้วรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่เยอะไม่ยากแต่ยาวหลายเงื่อนไขได้1ข้อเรื่องบางเรื่องเราอยากให้มันยาวเรื่องบางเรื่องเราก็อยากให้มันสั้นสิ่งของใช้ส่วนตัวเหมือนกันบางเรื่องก็อยากให้มันยาวบางเรื่องก็อยากให้มันสั้นทีนี้ก็จะดูแผงตัวเลขกันในระบบจำนวนนะครับในระบบจำนวนระบบจำนวนคุยเขียนผังให้ท่องเอาระบบจำนวนในระบบจำนวนจริงๆแล้วมันถูกแยกไว้2 ส่วนตั้งแต่แรกแล้วนะครับส่วนแรกคือจำนวนจริงจำนวนจริงกับจำนวนจินตภาพจินตภาพระบบจำนวนจะแยกไว้2 ส่วนนะระดับม.4เราจะเรียนแค่ส่วนนี้เท่านั้นแต่ครูจะเขียนผังทั้งหมดให้เราท่องไว้ให้ดูโครงสร้างไว้ในคณิตศาสตร์จะมีระบบจำนวนอยู่2 ส่วนใหญ่ๆคือจำนวนจริงกับจำนวนไม่จริงจำนวนไม่จริงเราเรียกว่าจำนวนจินตภาพจำนวนจินตภาพคือจำนวนที่ภายใต้รูทติดลบนะครับถ้าน้องเห็นรูทติดลบ1ปุ๊บนั่นแหละเราเรียกว่าจำนวนจินตภาพเราจะตกลงใช้ตัวสัญญักย่อว่า i ตัวย่อมาจากคำว่า imaginary number imagine แปลว่าจินตนาการ number จำนวนในจินตนาการจำนวนสมมุติขึ้น i ก็คือ square root ลบ1จำนวนจริงก็คือมาจากเหตุผลนี้นะครับจำนวนจริงคืออะไรก็ตามยกกำลัง2มากกว่าเท่ากับ0นั่นแหละเรียกว่าจำนวนจริงทั้งหมดใครคุยหากูไอ้จะแดงจำนวนจริงถูกแยกออกเป็น2 ส่วนคือจำนวนตรรกยะกับอตรรกยะตรรกยะกับอตรรกยะตรรกยะถูกแยกเป็น3 ส่วนตรรกยะถูกแยกเป็น3 ส่วนเศษส่วนจำนวนเต็มทศนิยมตรรกยะแยกเป็น3ส่วนเศษส่วนจำนวนเต็มทศนิยมเศษส่วนที่เราเรียนในปอเด็กปอเด็กมี3เศษส่วนเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินเศษส่วนคละจำนวนเต็มมี3เต็มเต็มลบ
ต็ม0เต็มบวกเต็มบวกบางทีเราเรียกว่า natural number คือจำนวนนับจำนวนนับเต็มบวก1 2 3 4บางทีเรียกว่า natural number จำนวนธรรมชาติ1 2 3 4 5 6 7อันเดียวกันทศนิยมมีกี่ทศทศนิยมแยกไว้2กรณีคือรู้จบกับไม่รู้จบไม่รู้จบทศนิยมรู้จบกับไม่รู้จบไม่รู้จบมี2อันไม่รู้จบแบบซ้ำกับแบบไม่ซ้ำไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำแล้วไม่ถ้ายังไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำนี่จะถูกตัดออกนะครับถูกตัดออกจากอัตตกยะจะไปโผล่ที่อัตตกยะนะฮะมันจะต้องไม่อยู่ที่ตักกยะไม่ซ้ำนี่นะครับต้องไปโผล่ที่อัตตกยะทศนิยมไม่จบไม่รู้จบแล้วก็ไม่ซ้ำไม่ซ้ำไปโผล่ที่นี่สัญลักษณ์รู้ที่ถอดไม่ได้รู้ที่ถอดได้ไม่หมดนะครับพวกนี้เราเรียกว่าอัตตกยะสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์คือ pi ก็คือ yes I have a hot ค่ามันก็คือ 3.1415 อย่างเงี้ยแล้วก็นี่คือค่าอัตตกยะอัตตกยะเราจะเจอหลักๆมีแค่3ตัวอัตตกยะนอกนั้นเป็นตรรกยะทั้งหมดเพราะเวลาเราจำจริงกับจินต่างกันแค่ว่ากำลัง2ติดลบไม่ได้เรียกว่าจริงถ้ากำลัง2ติดลบได้ก็แสดงว่าเป็นจินภาพเป็นจำนวนสมมุติอีกสิ่งนึงทีตรรกยะอัตตกยะก็2ส่วนจำอัตตกยะก็คือมีแค่3ตัวทศนิยมไม่รู้จบก็สัญลักษณ์พายแล้วก็รู้ที่ถอดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราอ่านโจทย์ข้อ9สิยกตัวอย่างประกอบมาข้อ9โจทย์สไตล์นี้กูห่วงมากกว่าเพราะว่าคุณจะหาเหตุผลมาหักล้างมันไม่ได้โจทย์คำนวณตัวเลขเป๊ะๆออกมาไม่มีปัญหาหรอกหน้าทำให้ตรงก็เลือกช้อยใหม่แต่โจทย์แบบนี้น่ากลัวข้อ9ข้อใดถูกต้องข้อ1มีตรรกยะมีตรรกยะ A ไม่เป็น0และอัตตกยะ B ซึ่งเอามาคูณกันแล้วเป็นตรรกยะมีไหมล่ะเอาตรรกยะกับอัตตกยะมาคูณกันแล้วเสือกเป็นตรรกยะได้หาตัวเลขมาสักคู่หนึ่งสินะมันจะมีอยู่ตัวเลขคู่เดียวนะครับตรรกยะคือเลข0อัตตกยะคือรูท2เนี่ยถ้าน้องเอา2อันมาคูณกันมันก็ออกมาเป็น0อันนี้ตรรกยะอันนี้ติดรูทอัตตกยะตากะอะคูณกันเป็นตากเพราะว่าเป็น0เหมือนเดิมแต่โจทย์บอกว่าห้าม A เป็น0ไง A เป็น0ไม่ได้ B เป็นอัตตกยะเอาเลขอะไรมาคูณกับมันน่ะยังไงมันก็ไม่นะฮะมันก็ไม่อย่างเช่น A เป็น2คูณกับรูท2มันก็เป็นอัตตาคือเก่าใช่ไหมเพราะยังติดรูทอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีข้อนี้หาไม่บอกว่ามีเราหาไม่เจอก็คือไม่มีก็คือข้อหนึ่งผิดเป็นไปไม่ได้ข้อสองมีไหม A B เป็นตรรกยะเอามายกกำลังแล้วเป็นตรรกยะเหมือนเดิมเป็นตรรกยะเสมอบอกได้ไหมถ้ากูยกตัวอย่าง A เป็นเลข2 B เป็น1ส่วน2ถูกไหมเพราะฉะนั้นกลายเป็น2ยกกำลัง1ส่วน2 1ส่วน2ก็คือรูท2นั่นเองแต่มันเป็นตรรกยะไหมล่ะนี่มันก็ไม่เป็นผิดอีกเพราะว่ามันเป็นอตรรกยะเราต้องขัดแย้งนะหาตัวเลขมาขัดแย้งมันบอกว่า A กับ B เป็นตรรกยะเมื่อยกกำลังแล้วเป็นตรรกยะด้วยไม่จำเป็นข้อ3
a ไม่เท่ากับลบ b แล้ว a บวก b เท่ากับตากะยะ a ab เป็นอัตตากะยะab เป็นอัตตากะยะมีไหมหามาตัวเลขคู่หนึ่งสิหาตัวเลขมาคู่หนึ่งที่ทำมันถูกต้องมีไหมที่ a กับ b เป็นตรงข้ามมาแล้วบวกกันแล้วออกมาเป็น a ก็เป็นอัตตากะยะ b ก็เป็นอัตตากะยะจับบวกกันแล้วต้องเป็นตากะยะc a b เป็นอัตตากะยะb ไม่เท่ากับ1ส่วน a a root b a root ab เป็นอัตตากะยะเสมออัตตากะยะเสมอนี้พอหาได้ง่ายกว่าถ้าครูให้ a เป็น2รูท2 b เป็น1ส่วนรูท2เพราะฉะนั้น b กับ1ส่วนรูท a ยังไงก็ไม่เท่ากันใช่ไหมส่วนกลับตัวนี้ก็ลงมาเป็น1ส่วนด้วยถูกไหมฮะถ้าให้ตัวนึงเป็น b ส่วนกลับของ a มันก็ไม่เท่ากันแน่ๆใช่ไหมเขาต้องการไม่ให้มันเท่ากันแล้วก็ไม่เท่าแต่เราจับคูณกันมันออกมาเป็นอะไรทันที a กับ b นี่คูณกัน a รูท2กับ1ส่วนรูท2คูณกันตัดเหลือ2มั้ย2เป็นอะมั้ยก็ไม่เป็น2เป็นตากะยะมันเหลือตัวเดียวให้เราตอบแต่เราหาคู่ได้มั้ยหาตัวเลขเจอไหมที่มาบวกกันแล้วเป็นอะตะเป็นตากะยะข้อ3เนี่ย ใครหาเจอเอาไป100ใครหาเจอไป100บาทเอเป็นอัตตากอัตตากบวกอัตตากเป็นตากะยะเจอไหมเจอพี่ดงมึงคิดหรือเปล่าถามจริงเหรอมึงมันหยอกยังคิดอยู่ได้ไงเบนอัจฉริยะเบนหาตัวเลขมาคู่หนึ่งที่เป็นอัตตากะยะและบวกกันแล้วต้องเป็นตากะยะและมีเงื่อนไข a กับ b เป็นเครื่องหมายตรงข้ามกันด้วยห้ามเป็นเครื่องหมายตรงข้ามกันเพราะนั้นข้อ3ก็ผิดนะฮะมันก็ผิดมันต้องออกมาเป็นตากะยะอัตตากะยะเหมือนเดิมเพราะนั้นข้อที่ดีที่สุดก็คือตอบข้อ5แก้ไขด้วยเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวเลขเลยที่จะจับบวกกันแล้วเป็นตากะยะได้เพราะมันห้ามใช้เครื่องหมายตรงข้ามกัน
เพราะว่าตัวเลขอัตตกยะนะครับ2บวกกับลบรูท2เนี่ยโอเคมันออกมาเป็น0ได้มันเป็น0ได้แต่มันก็อยู่ในเงื่อนไขตรงข้ามกันเห็นไหม2ตัวที่ห้ามต้องไม่ใช่ตัวตรงข้ามกันเมื่อไม่ใช่ตัวตรงข้ามกันมันก็ไม่มีมันต้องออกมาเป็นอัตตกยะมันต้องเป็นอยู่ในเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะฮะข้อ3ก็ผิดด้วยตอบข้อ5ไม่มีข้อใดถูกไม่มีข้อใดถูกสักข้อครับมันให้บวกไงลูกข้อ4ทำไมนะข้อ4ทำไมจ๊ะหนึ่งส่วนรูทสองเป็นรูทสองแทนแล้วมันก็เป็นตรรกะยะเลือกตรรกะยะสองรูทสองถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็นเป็นรูทสองมันก็คูณกันเป็นตรรกะยะก็ใช่เราก็ขัดแย้งมันไงเป้าหมายเราต้องการขัดแย้งไม่ให้มันเป็นอัตตกยะมันก็ไม่เป็นเราต้องการให้มันไม่ถูกเพราะถามหาข้อใดถูกใช่ไหมเราก็ขัดแย้งเราคู่ขัดแย้งได้แล้วคู่หนึ่งตัวอย่างก็พอไม่ต้องหาสองตัวอย่างเราหาเหมือนกันเราขัดแย้งเหมือนกันก็ถูกต้องมันก็ออกมาเป็นเหมือนเราต้องการใช่ป่ะใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกนะครับเพื่อนเข้าใจถูกอยู่นะแต่ยกตัวอย่างคนละตัวที่ครูยกตัวอย่างเฉยโอเคน้องดูข้อต่อไปครูขออีกจึงหนึ่งอีกจึงหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองอีกสองข้อแล้วกันสองข้อนี้ไอ้ตัวนี้มันบรรยายเดี๋ยวค่อยเล่นต่อวันหน้าข้อสิบเอ็ดคำนวณข้อนี้สิครับถ้ามันเรื่อยๆมันก็เรื่อยๆมันก็ไม่เป็นอัตตกยะสิไม่ก็คือไม่จะคือแบบตัวอะไรก็ได้เรียงกันไปเรื่อยๆที่มันเป็นไม่ต้องซ้ำก็อัตตกยะให้มันเป็นอัตตกยะ5 6 7 8 4 3 2 1 0เออก็ว่าไปว่ามาแล้วก็ให้ดีเป็นลบ0จุดแล้วก็จำนวนที่ผมในจุดนิยมตัวแรกถ้ามันเข้าใจที่คุณบอกผมเข้าใจผมกำลังยืนคิดอยู่ผมกำลังอื้ออยู่ลึกก็บอกว่าไงเมื่อกี้บอกเรื่องไงทศนิยมไม่รู้จบไม่ซ้ำพอดีคุณดอโด่งยกตัวอย่างนี้ได้ดอโด่งบอกว่าดอโด่งโด่งบอกว่าสัก1 2 3 4 5อย่างเงี้ยเป็นเรื่องไม่รู้จบไม่ซ้ำเลข3แล้วเพื่อนบอกว่าเอามาบวกกับลบนะลบ 2.2345 เอามาลบกันมันจะเหลือออกมาเป็นเลข1เห็นด้วยไหมถ้ายกตัวอย่างได้ตัวนี้ก็คือผ่านข้อ3ผ่าน 3.12345 ไปเรื่อยๆเลยแต่คือทศนิยมไม่รู้จบเหมือนกันไม่ซ้ำเหมือนกันไม่รู้จบไม่ซ้ำเหมือนกันแต่ไม่รู้จบไม่ซ้ำตัวเลขข้างหลังเป็นรูเลขเดียวกันนะครับเมื่อเราเอามาหักล้างกันมาหักล้างกันมันก็จะกลายเป็นตรรกะยะได้เราหาเจอก็แปลว่าตอบข้อ3ได้ตอบข้อ3ได้อะไรครับอะไรผมขึ้นข้อ11แล้ว
เมื่อกี้รออยู่ตั้งนานจนได้สรุปข้อ5แล้วอ่ะเออเว้ยมันก็ว่าเราโกงมันสิอย่างเงี้ยทุกอย่างมันต้องมีเวลานะไม่ใช่ว่ากลับไปถึงบ้านพรุ่งนี้เช้ามาคำตอบมาส่งโอเคไหมคุณมีเวลาถึง100ปีไหมไม่แน่เห็นไหมคุณอาจจะถึงพรุ่งนี้ก็ได้ก็อาจจะจบก็ได้คำว่าพรุ่งนี้มีได้ทุกวันเว้ยวันนี้มีวันนี้ต้องมีพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็เป็นมีวันมะรืนนี้มันต้องมีพรุ่งนี้เสมอมันไม่ต้องกลัวตายแต่ไอ้เบนซ์มันตายภายใน2วันนี้แน่นอนตอนที่เป็นวันคู่กับวันขี้เบนซ์มึงตายง่ายหรอกมึงหาทางออกสิแก้เคสคนมันจะมีหมอดูแล้วก็ทำลายห่วงจุ้งห่วงจุ้ยทำไมมีแต่ห่วงซุ้ยมึงข้อ 11ขอบคุณพี่ดอโด่งๆนะฮะที่โอเคขาดตาทับยกตัวอย่างได้เห็นไหมพอเขาเริ่มดอโด่งๆก็เริ่มอัจฉริยะขึ้นทันทีเลยข้อ 11คูณไขว้ได้ไหม11คูณไขว้ได้ไหมอีกทีนึงคูณไขว้ได้นะเป็น2บวก x มากกว่า3ลบ 2x แต่ x ต้องไม่เป็นลบ2ตัวหารกระแทกกำลัง2 2ข้างได้เปล่าเป็นบวก2ข้างเป็น16 2บวก x กำลัง2น้อยกว่า3ลบ 2x กำลัง2ยกกำลัง2 2ข้างได้หน้ากำลัง2 2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2 9 12x บวก 4x กำลัง2 4ย้ายมาเหลือ 12x กำลัง2 64แมวเฮ้ยตัวเลขโคตรเยอะเลย64บวกอีก12เป็น76 x 64ลบออก9เหลือ55โอ้ตัวเลขมี55ด้วย11กับ5หึ6กับ2 very good 66กับ10ได้วางวงเล็บ 2x 2x น้องม.3รู้ยังทำไมถึงซ้อมแยกเฟกเตอร์ตาปิ้นมาตั้งแต่เด็ก6x กับ 2x ไกลๆบวก11ใกล้ๆบวก5เส้นจำนวนลบ11ส่วน2กับลบ5ส่วน6บวกลบบวกกลุ่มที่เราต้องการน้อยกว่า0นะอ่านค่าลบไม่มีเท่ากับด้วยแต่ x ห้ามเป็นลบ2ลบ2อยู่ในที่ตอบพอดีนะห้ามเป็นอันนี้ไม่ถึงลบ1อันนี้ลบ2อยู่นี่ต้องแปะออกเอาแปะออกเอาแปะออกเพราะนั้นลบ11ส่วน2ถึง2ยูเนียนกับลบ2ถึงลบ5ส่วน6มันมาอย่างไรแล้วคำตอบนี12ส่งทีละคนทำมาไม่ต้องคำตอบมานะครับคุณก็รู้ว่าคำตอบมันไหนไม่ถูกต้องก็ได้
ผมยังทำเฉลยไม่เสร็จรอสักครู่เห็นว่าเก่งกว่ามึงขู่กูเอาด้วยบางนี้นี่ใช่สิเออเอามาส่งพี่ดงเสร็จละตรงกันอยู่จ้ะตรงกันอยู่เกือบได้ชมน้องเกือบได้ชมมีปีกาด้วยบอกอัจฉริยะรอส่งอย่างเดียวกูเสียงพวกนี้ได้